มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็มานั่งจับเสาอยู่ริมทางร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นเสียใจอย่างมากเลยคนผ่านไปผ่านมาก็พบเห็นเขาและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์ประมาพบกันในช่วงของนิทานปรนนาเป็นเรื่องราวที่มาก่อนเป็นเหตุอันเป็นเรื่องเกิดเป็นเรื่องราวที่ดำเนินมาทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเทศน์สอนเรื่องอะไรอะไรส่วนที่เป็นนิทานเบื้องต้นมาก่อนนี้เราจึงจัดมาอยู่ในช่วงของนิทานปรนนาที่แยกเนื้อหาเหล่านี้ออกมาตั้งฟังเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมีการแยกส่วนกันจากหัวข้อประเด็นที่เราพูดยกขึ้นเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอะไรอะไรเรื่องอะไรจุดไหนที่เป็นคำอธิบายเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาแยกจากกันให้ชัดเจนแล้วจนให้การศึกษาของเรานั้นมีประโยชน์มีความกว้างขวางไม่เป็นพิษโทษภัยงูพิษแต่ให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนไม่หลงประเด็นไปที่ความสนุกสนานอย่างเดียวแต่ให้มีสาระสาระไม่ใช่สาระแก่นธรรมดาธรรมดาแต่เป็นแก่นอยู่ที่วิมุตติสุดจบกันที่นิพพานนู่นเลยซึ่งลักษณะคำสอนที่เป็นไปตามทางเนี่ยก็คือตามทางมรรคแปดนี่ล่ะทางนี้จะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานได้ในแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดำเนินไปนี้จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในการหลีกออกจากกามในการที่จะคลายความกำหนัดมีหลายๆเรื่องราวที่ภิกษุบางกลุ่มบางพวกก็มีความกระสันอยากจะสึกมีความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านก็จะชี้แจงแจกแจงให้เห็นโทษของการคลองเรือนโทษของกามเฉพาะเจาะจงลงมาถ้ายินดีในสตรีก็จะต้องชี้โทษให้เห็นโทษของสตรีโทษของมาตุคามหลักๆยกเป็นหัวข้อในโทษของกามที่พระพุทธเจ้าจะนำมาพูดเป็นประจำให้ท่านผู้ฟังได้ไตร่ตรองใคร่ครวญนั้นก็อยู่ในช่วงของเข้าใจธรรมจะมีการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็จะมีโทษของกามทั้งหมด11อย่างเป็นอุปมาอุปไมยทีนี้นอกจากอุปมาอุปไมยท่านก็ยังมีชาดกด้วยชาดกที่ยกมาเป็นเรื่องราวที่อธิบายถึงความเป็นมาเป็นไปทำไมพระองค์ถึงมาเห็นโทษของกามรู้สึกว่าการครองเรือนเนี่ยเป็นเหมือนที่รกชัดโทษของสตรีเป็นอย่างไรอย่างไรมีวาระหนึ่งท่านผู้ฟังที่ท่านก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังปรารภภิกษุ500รูปที่บวชออกมาจากโกริยะตระกูลแล้วก็สากยะตระกูลแต่ว่าเบื่อหน่ายโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทั้งภรรยาเก่าทั้งเพื่อนฝูงอะไรต่างก็ส่งข่าวมาติดต่อมาบางทีคำพูดคำจาก็ทำให้เกิดความกำหนัดเกิดความยินดีในการที่จะไปอยู่คลองเรือนวาระหนึ่งนั้นท่านก็จึงเล่าถึงกุณาราชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกดูว่าวแล้วก็ที่มีความสวยงามมีนางนกดูเบาตั้ง 4,000 ตัวเป็นบริวารถึงแม้กระนั้นก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจความกำหนัดยินดี
ที่เหล่านกดูเบา 4,000 ตัวคอยแวดล้อมห้อมล้อมให้ความประคบประงมแล้วก็ยังมาเตือนสหายนกดูเบาสีขาวชื่อว่าปุณณมุขาด้วยเรื่องราวที่กุณาละพญานกดูเบาได้เตือนปุณณมุขะนกดูเบาขาวก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของนางกัณหาที่มีสามพ่อมีห้าผัวแล้วยังจะเอาคนหลังค่อมง่อยเปลี่ยเป็นสามีคนที่หกอีกแล้วก็ยังมาเล่าถึงความกลับกรอกจิตใจไม่แน่นอนของนักบวชผู้หญิงที่ชื่อว่าปัญจตปาวีบวชอยู่ถึง12ปีคนนับถือมากมายสุดท้ายลาสิกขามาเทเหล้าให้นักเลงสุราดื่มยังได้พูดถึงเรื่องของนางกากีด้วยพระยานกดูเวากุณาละตมฟังเวลาที่ร่ายคาถาแสดงธรรมอยู่ที่ป่าหิมพานต์ใต้ต้นรังที่เกิดอยู่บนลานแก้วผลึกแห่งหนึ่งก็ได้เล่าถึงเรื่องที่สี่คือเรื่องของนางกุรุงคาเทวีเรื่องราวที่ข้าพเจ้ายกมาตอนต้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องการจะฟังก็สามารถหาฟังได้ในนิทานปรรณนาเอพิโซดก่อนๆในเอพิโซดนี้พูดถึงเรื่องของนางกุรุงคาเทวีเรื่องราวนี้ก็เป็นสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตท่านผู้ฟังกรองเมืองพาราณสีแล้วก็ยกทัพไปตีแคว้นโกศลฆ่าพระเจ้าโกศลอีกเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับเรื่องของนางกัณหาแต่ว่าเป็นคนละสมัยคนละชาติกันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยท่านผู้ฟังมีสงครามกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วรู้ด้วยอำนาจของกามไม่อิ่มไม่พอในดินแดนที่ตัวเองปกครองก็ยกทัพไปตีเขาพอยกทัพไปตีเขาทรัพย์สมบัติอะไรต่างก็ริบมาหมดรวมถึงอัครมเหสีด้วยอัครมเหสีนั้นก็มีคันตั้งคันอยู่ทีนี้พอคันแก่แล้วคลอดออกมานี่ปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นลูกชายท่านผู้ฟังในวาระนี้ปรากฏว่าลูกชายนี่โอ้โหทั้งงดงามทั้งน่ารักน่าเอ็นดูแต่แม่นี่ก็มีความคิดว่าโอ้ยถ้าบอกว่าพระเจ้าพรหมทัตรู้นี่จะต้องให้ฆ่าเด็กคนนี้แน่นอนเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกชายเกรงว่าถ้าเมื่อโตขึ้นแล้วรู้ความจริงอะไรต่างๆก็จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ช่วงชิงราชสมบัติเสียเราไม่ควรที่จะแจ้งข่าวนี้ให้คนอื่นรู้ก็จึงให้นางนมคนหนึ่งให้เอาเด็กเนี้ยไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าแล้วก็แจ้งบอกข่าวว่าเออเนี่ยลูกที่คลอดออกมานี่ตายแล้วอันนี้คือลูกชายคลอดออกมาคนแรกลูกชายที่คลอดออกมานี่ก็คือเป็นราชบุตรของพระเจ้าโกศลที่พระเจ้าพรหมทัตนี่ก็เพิ่งจัดการฆ่าไปปลงพระชนไปเกรงว่าอาจจะคิดว่าเป็นภัยแม่ก็จึงให้เอาไปทิ้งเสียนี่ฝ่ายพระเจ้าโกศลที่ถูกปลงพระชนไปแล้วเนี่ยได้ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาตัวฝังก็จึงบันดาลให้คนเลี้ยงแพะตอนแพะไปสู่บริเวณที่นางนมนั้นเอาทารกนั่นไปทิ้งอยู่ที่บริเวณป่าช้าแห่งหนึ่งพอคนเลี้ยงแพะตอนแพะไปเลี้ยงอยู่บริเวณนั้นนางแพะตัวหนึ่งก็ไปเจอกับเด็กนี้เข้าให้พอดีเด็กทารกที่นางนมเอามาที่นี้เขาก็ได้รับการอาบน้ำอย่างดีแล้วก็ห่อด้วยผ้าเก่าแม่แพะเห็นแล้วก็เกิดความรักก็จึงยืนคร่ำเด็กนั้นเอาไว้ให้เด็กดื่มนมเดินไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนี้อีกสามครั้งสี่ครั้งเข้าคนเลี้ยงแพะเห็นกิริยาของแม่แพะตัวนี้แล้วก็จึงเข้าไปดู
เห็นเด็กทารกก็เกิดความรักเหมือนลูกขึ้นตัวฝังอุ้มมาให้ภรรยาของตนดูภรรยาของคนเลี้ยงแพะซึ่งไม่มีลูกตัวฝังก็เกิดความรักเด็กนี้ขึ้นเหมือนลูกนั่นแหละแต่ว่าตัวเองไม่มีลูกก็ไม่มีนมให้เด็กทารกดื่มไงก็จึงต้องเอานมแพะนี่แหละมาให้เด็กดื่มทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ว่าพอเอานมของแม่แพะมาให้เด็กทารกนี้ดื่มทุกวันทุกวันแม่แพะก็ตายลงวันละ2ตัว3ตัวทุกวันทุกวันคนเลี้ยงแพะก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยนี่มันจะเป็นนิมิตที่ไม่ดีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เลี้ยงเด็กทารกไว้คนหนึ่งแพะของเราทั้งฝูงตั้งเป็นหลายตัวแต่ถ้าตายลงวันละ2ตัว3ตัวโอ้ยก็คงจะหมดทั้งฝูงแน่โอ้ยอย่างนั้นเลยเราอย่าเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ดีกว่าก็จึงเอาเด็กทารกคนนี้มาใส่ไว้ในภาชนะดินปิดไว้ด้วยภาชนะดินอีกใบหนึ่งเอาแป้งถั่วมาผสมกับน้ำนวดแล้วก็เอามายาปิดช่องระหว่างภาชนะใบบนกับใบล่างเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ลอยไปในน้ำทุกฝั่งก็แม่น้ำก็แม่น้ำคงคานี่แหละลอยไปเพราะว่าในขณะนั้นมีคนจันทานผัวเมียคู่หนึ่งตัวฝังที่เป็นคนซ่อมของเก่าในพระราชนิเวศแล้วลงไปล้างกาบปอเพื่อที่จะเอาปอเนี่ยมาทำเป็นเชือกสำหรับผูกไว้ขนของบ้างอะไรบ้างเห็นภาชนะลอยมาที่แม่น้ำก็จึงรีบว่ายไปนำมาขึ้นฝั่งเปิดออกดูนี่ก็โอ้เป็นเด็กทารกที่มีความงดงามมากเลยภรรยาของเขาก็ไม่มีบุตรเห็นแล้วก็เกิดความรักเหมือนดั่งลูกก็จึงนำไปเลี้ยงไว้ที่เรือนอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าโกศลที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วมาเกิดเป็นรุกขเทวดาบันดาลจัดแต่งให้สถานการณ์เนี่ยมันตกมาเป็นแบบนี้ว่าลูกจากมเหสีผ่านมือคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแพะเลี้ยงไว้ไม่ได้ปล่อยลอยมาตามน้ำให้มาตกอยู่ในมือคนจันทานที่เป็นคนซ่อมของเก่าในพระราชวังเลี้ยงไว้จนกระทั่งอายุได้7ปีพ่อแม่นี่ก็พาลูกที่พอจะรู้เรื่องรู้ความเด็กอายุ7ขวบนี่ทุกฟังสั่งไปหยิบเครื่องมือสั่งมาช่วยงานนั่นนี่บางทีช่วยได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็พาลูกไปสู่ราชตระกูลด้วยเวลาที่ไปซ่อมของเก่าก็รู้การรู้งานพออายุ16ปีก็ได้มาช่วยทำงานด้วยเพราะว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มละก็รู้จักทักษะการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอะไรต่างๆเพราะว่าอัครเมสีคือแม่ของเด็กชายคนนี้หลังจากที่เอาลูกชายของตัวเองไปทิ้งแล้วตัวเองก็ได้มีลูกกับพระเจ้าพรหมราชอีกคนหนึ่งคราวนี้โตมาเป็นลูกสาวพระชิติดาคนนี้พระนามว่ากุรุงคาเทวีนางนี้มีรูปงามเหมือนแม่เหมือนพ่อนี่แหละทีนี้พอเริ่มโตเป็นสาวอายุได้15ยกยก16ย่อนย่อนเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับเอรกกุมารนี่แหละที่เรียกว่าเอรกกุมารเพราะว่ารอดมาได้นี่ก็เพราะว่าแพะเอรกะนี่แบบว่าแพะแต่ว่ามาได้รับการชุบเลี้ยงโดยคนจันทานที่ซ่อมของเก่าในพระราชวังเห็นกันแล้วก็ชอบกันทุกฝั่งเพราะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันคือนี่ก็คือแม่เดียวกันนะสองคนเนี้ยกุรุงคาเทวีกับเอรกกุมารแม่เดียวกันแต่คนละพ่อเห็นแล้วพอใจกันรักใคร่กันก็จึงสมสู่กันสมสู่กันแล้วพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าหกคนใช้ในราชวังก็รู้เรื่องรู้เรื่องบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รู้ไปถึงหูของพระเจ้าพรหมทัต
พระเจ้าพรหมทัตนี่โกรธมากเลยทูลฟังว่าโอ้ยลูกสาวของฉันนี่ทำไมไปสมสู่กับลูกของคนจันทานอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไงจึงเรียกประชุมพวกอมาตย์แล้วก็จะกำหนดโทษขึ้นว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงกำหนดบทลงโทษดูสิคือบางทีโทษครั้งแรกเนี่ยทุกฝั่งเขาก็จะแบบเอาให้หนักกันเลยล่ะพวกอมาตย์ก็ว่าฆ่าเฉยๆไม่ได้ต้องทรมานก่อนจึงค่อยฆ่าปรากฏว่าในขณะนั้นเองทุกฝั่งกุลเทวดาที่แต่งเรื่องนี้มาแล้วล่ะให้เขาหลุดมาจากพวกคนเลี้ยงแพะต่อมาถึงคนจันทานทำให้เขาสองคนรู้สึกชอบกันเปิดโอกาสให้มีการสมสู่กันแล้วเรื่องราวนี้รู้ถึงพระเจ้าพรหมทัตตัดสินคดีความกันจะลงโทษละในที่ประชุมปรากฏว่าก็เข้าสิงอัครเมสีผู้เป็นมารดาของนางกุรุงคเทวีแล้วก็เป็นมารดาของเอรกกุมารนี้ด้วยกุรุกเทวดามาเข้าสิงอัครเมสีนี้แล้วก็กล่าวขึ้นในที่ประชุมเลยบอกว่าข้าแต่มหาราชเด็กชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกคนจันทานแต่เป็นลูกที่เกิดจากครรภ์ของหม่อมฉันโดยพ่อคือพระเจ้าโกศลตอนที่เกิดมาเนี่ยฉันโกหกว่าเด็กตายแล้วเอาไปทิ้งแต่จริงแล้วยังไม่ตายถูกมอบให้นางนมไปทิ้งแล้วคนเลี้ยงแพะรับเลี้ยงต่อมาเกิดเหตุแพะตายขึ้นก็จึงเอาไปลอยทิ้งน้ำคนจันทานผู้ซ่อมของเก่าในพระราชวังเห็นก็จึงเก็บมาคือเด็กคนนี้ล่ะไม่เชื่อลองถามพวกเขาเหล่านั้นดูถามไล่ไปตั้งแต่คนจันทานที่ซ่อมของเก่าให้เรียกคนเลี้ยงแพะสอบถามความนี้แล้วก็จึงคลายความกังวลใจลงว่าเอ้านี่มันก็เชื่อกษัตริย์นี่นาแม้แต่ว่าก็โตจนมาบัดนี้แล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้จะคิดอาฆาตแค้นอะไรทุกฝั่งก็เลยมีความเมตตาสบายใจแล้วว่าอ๋อเอาก็เป็นเชื้อกษัตริย์ก็จึงให้ธิดานี้กับเอและกับกุมารนี้ไปด้วยความยินดีในข้อนี้ทุกฝั่งก็จึงพระราชทานแคว้นโกศลสมบัติอะไรต่างๆของพระเจ้าโกศลก็พระราชทานคืนให้แล้วก็ให้ไปอยู่ด้วยกันครองเมืองโกศลคือคนเราทำฝั่งบางทีอายุมากขึ้นความคิดนึกอะไรต่างๆความกระนองอะไรต่างๆมันก็ลดลงทำไมตอนเป็นหนุ่มเพิ่งขึ้นครองราชอาจจะไปตีเมืองยึดเมืองใช้กำลังทหารอะไรต่างๆนี่คือแบบยังไม่มีความรอบคอบทีนี้พออายุมากขึ้นแล้วมีความรอบคอบมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จึงบ่าวใช้วิธีต่างการทูตแทนเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกหลายเรื่องก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้พระราชาตอนแรกก็มัวเมาในราชอำนาจเสร็จแล้วพอมาภายหลังก็กลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงได้ในวาระนี้ก็เหมือนกันคือไม่ได้คิดว่าจะต้องฆ่าเอรกกุมารที่เราเคยฆ่าพ่อเขาแต่ว่าด้วยความเมตตาด้วยสติสัมปชัญญะมีปัญญามากขึ้นก็จึงให้คืนราชสมบัติของพระราชบิดาไปทีนี้เอรกกุมารหวังตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงเป็นนายเอรกกุมารแล้วเนี่ยจะขึ้นครองราชเป็นพระราชาแคว้นโกศลแต่ว่าไม่ได้เรียนศิลปะวิชาความรู้อะไรต่างๆเลยเหมือนที่คนในสมัยนั้นเขาก็จะต้องไปเรียนความรู้จากอาจารย์ที่สาปาโมกที่เมืองตักศิลาก็ช่วยแต่พ่อแม่ซ่อมของเก่าอยู่ในราชวังนี่แหละไม่ได้มีโอกาสไปเล่าเรียนพระเจ้าพรหมทัตก็จึงให้ชะลังคกุมารซึ่งก็อายุรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกันเป็นเสนาบดีให้เอรกกุมารนั้นไปอยู่กับนางกุรุงคเทวีเพื่อที่จะไปครองแคว้นโกศลพระราชาเอรกกุมารก็นับถือชะลังคเสนาบดีนี่เ
เป็นเหมือนกับอาจารย์ของพระองค์เองต่อมาภายหลังบวังนางกุรุงคเทวีเนี่ยก็ลักลอบประพฤติสมสู่สัมสันกับชะลังคะเสนาบดีนี้ด้วยและมีสมัยหนึ่งที่ชะลังคะเสนาบดีมีคนรับใช้ชื่อทนันเตวาสีได้เคยใช้ให้นำสิ่งของไปให้นางเช่นผ้าเช่นกุเรื่องประดับอะไรต่างๆนางกุรุงคเทวีก็ยังสมสู่กับทนันเตวาสีคนรับใช้นี้ด้วยนี่เป็นเรื่องราวที่พญานกดูเบากูนาละเล่าสั้นๆย่อๆนะท่านฟังจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันจะต้องดราม่ากว่านี้ว่าทำไมเขาถึงมาตกล่องปล่องชิ้นกันได้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวที่นกดูเบากูนาละเล่าให้นกดูเบาปุณณมุขฟังบอกว่าพระองค์นี่แหละคือชะลังคเสนาบดีคิดดูนะระหว่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเพียงประพฤติผิดศีลข้อ3เพราะว่าด้วยโทษของสตรีที่ทำให้คุณธรรมเนี่ยเสื่อมลงเรื่องนี้มันก็ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทุกฝั่งคือปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังตอนเป็นโพธิสัตว์คุณธรรมก็จะยังไม่สูงพบเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วรู้ได้ด้วยตัวเองจึงมาเล่าให้ปุณณมุขฟังนี่เป็นเรื่องที่4นะยังมีเรื่องที่5ต่อไปอีกนี่เป็นเรื่องประมาณดาของพระเจ้าพระนศีนี่ก็เป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่ในชาตินั้นสมัยนั้นพระเจ้าโกศลเนี่ยไปยึดเอาราชสมบัติของพระเจ้าเมืองพระนศีข้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วมีอัครมเหสีที่กำลังทรงคันแก่เอาก็ยึดเอามาเป็นอัครมเหสีของตัวเองต่อมาอัครมเหสีนี้ก็ประสูติราชโอรสพระเจ้าโกศลนี่ก็รับเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาเหมือนโอรสของพระองค์เองเพราะว่าตัวพระองค์นี่ก็ไม่มีโอรสแล้วก็ให้กุมารคนนี้ไปเสวยสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีอันนี้คือสลับกันจากเรื่องของกุรุงคเทวีเอรกกุมารนี้พอราชกุมารองค์นี้กลับไปครองเมืองปารณสีพระมารดาเนี่ยก็จากเมืองโกศลเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลพอดีก็ต้องการไปเยี่ยมลูกที่เป็นพระราชาที่เมืองปารณสีเวลาไปเยี่ยมเนี่ยก็ต้องเดินทางไกลมันก็ต้องหยุดพักที่นิคมแห่งหนึ่งระหว่างสองแคว้นในนิคมแห่งนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อปัญจาลจันทะพราหมณ์ปัญจาลจันทะเนี่ยก็มีรูปร่างสง่างามอยู่ที่นิคมแห่งนั้นพอรู้ว่าเสด็จแม่ของพระเจ้ากาสีมาพักเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลด้วยก็จึงนำข้าวของบรรณาการอะไรต่างๆมาถวายพระนางพระนางเห็นปัญจาลจันทะมีรูปร่างหล่อเหลาก็มีจิตปฏิพัทธ์สมสู่สัมสันกันอีกอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันหิ่มด้วยกามแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งครองตำแหน่งพระเจ้าพรหมทัตอยู่ที่เมืองพระนศีอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งสัก15วันก็เดินทางกลับมาที่เมืองโกศลระหว่างเดินทางกลับก็แวะหาปัญจาลจันทะพราหมณ์นี้อีกอยู่ 2-3 วันอิ่มด้วยกามแล้วก็เดินทางกลับไปที่เมืองโกศลอยู่เมืองโกศลเป็นอัครมเหสีเพราะมันอยากอีกทุกฝั่งก็ทำเรื่องขอไปเมืองกาสีก็เดินทางไปอีกระหว่างทางก็มาพักอยู่กับปัญจาลจันทะพราหมณ์นี่แหละ 2-3 วันใส่กันเต็มที่จนอิ่มแล้วก็ไปเมืองปารณสีเป็นเสด็จแม่ของพระเจ้าปารณสีอยู่ที่นั่นสักเดือนหนึ่งครึ่งเดือนพอมันอยากอีกก็กลับมาอีกแม้ระหว่างทางเป็นอย่างเงี้ยทุกฝั่งอยู่ไปเรื่อย
พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าพระองค์นี่แหละคือปัญจละจันทปรามที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบกับเสด็จแม่ของพระราชาเมืองพาราณสีกับอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลด้วยยังมีอีกท่านผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นโทษของกามความกลับกรอกปลิ้นปลอกความที่เป็นรกชัดมีปัญหาเรื่องราวดราม่าในการคลองเรือนเรื่องต่อมาได้ยกเรื่องของพระเจ้ากินนอนและพระมเหสีชื่อกินรีกินนอนกับกินรีเนี่ยฟังจริงๆแล้วเป็นชื่อของสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ประเภทหนึ่งที่มีตัวเป็นมนุษย์แต่ว่ามีขาปีกเหมือนนกบินไปไหนมาไหนได้เขาก็เอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของพระราชาสวยราชครองเมืองอยู่ที่เมืองพาราณสีทีนี้เมืองพาราณสีเนี่ยฝั่งก็แบบไซไลน์อธิบายนิดหนึ่งนะว่าเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณละตำแหน่งของพระราชาที่ครองเมืองพาราณสีส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตแต่บางครั้งบางคราวก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปบ้างในบางครั้งบางคราวบางทีก็เป็นพระเจ้ากินนอนบ้างอย่างในวาระนี้หรือก็จะมีชื่ออื่นที่ผิดแปลกแตกต่างไปบ้างก็จะมีเอาละเรามาถึงเรื่องของพระเจ้ากินนอนแล้วก็มีอัครมเหสีพระเทวีชื่อว่านางกินรีพระเทวีกินรีในตำฝังเธอมีรูปสวยงามมากสวยงามเกินมนุษย์อื่นแล้วก็มีผิวพรรณที่นุ่มนวลปานประหนึ่งว่าปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเลยแล้วก็ผิวกายนางเนี่ยก็หอมมากหอมเนี่ยก็ด้วยความที่เขาอบเขาทาเครื่องอบเครื่องทาอยู่เป็นประจำเครื่องอบเครื่องทาเนี่ยอบให้ผิวหอมเขาก็เอาผ้าอบที่ใส่เครื่องหอมเนี่ยไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆในพระราชวังด้วยคือบางทีคนอบมาตัวหอมๆใช่ไหมออกมาปุ๊บความหอมมันก็จะจางไปทีนี้เขาก็เอาเครื่องหอมเนี่ยไปตั้งไว้ทุกจุดทุกแห่งในพระราชวังให้ความหอมมันอยู่ติดผิวอยู่เต็มที่ไม่ให้หายจืดจางไปหีบที่ใช้ใส่ของหอมพอผ่านไปหลายปีเข้าก็เอาไม้นั้นมาทำเป็นฟืนหุงอาหารอาหารก็หอมด้วยพระเจ้ากินนอนนี่ก็รักพระนางกินรีนี้อย่างมากเลยในการบริหารราชการที่เมืองพาราณสีนั้นพระเจ้ากินนอนนี่ก็มีปุโรหิตที่มีความฉลาดหลักแหลมชื่อว่าปัญจลจันทะเอานี่มันชื่อเดียวกันกับเมื่อสักครู่ที่เป็นนิคมหรือหมู่บ้านอยู่ระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นกาสีไม่ใช่หรอก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็อาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้นะว่าอาจจะเป็นในชาติเดียวกันสมัยเดียวกันใช่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนละชาติคนละสมัยก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวบางทีก็ใช้ตัวละครชื่อเดียวกันเรื่องราวบางทีคล้ายๆกันชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละสมัยก็มีเพราะมันมีจุดจบหรือจุดเริ่มที่มันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยหรือเจอในสมัยเดียวกันก็ได้ที่ว่าพราหมณ์คนนี้ชื่อปัญจลจันทะอยู่ระหว่างแคว้นโกศลและแคว้นกาสีเอาก็ต่อมามีโอกาสได้มาเป็นปุโรหิตที่ปรึกษาของพระเจ้ากินนอนที่อยู่เมืองพาราณสีเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่าพระเจ้าพาราณสีนี่ชื่ออะไรวันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ให้ท่านฟังแต่เนื้อหาของเรื่องราวนี้สำคัญกว่าเพื่อที่จะปรารภถึงโทษในกามที่น่าสนใจจุดนี้ก็คือปัญจลจันทะคนเนี้ยเป็นโพธิสัตว์ด้วยเหมือนเรื่องก่อนแต่โพธิสัตว์ในเรื่องก่อนนี้ทำผิดใช่ไหมประพฤติไม่ดีไม่ชอบกับมเหสีของพระเจ้าโกศลกับเสด็จแม่ของพระเจ้ากาสีแต่ในเรื่องนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปปุโรหิตที่ชื่อปัญจลจันทาเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมพระเจ้ากินนอนนี่ก็
ไว้วางใจในการที่จะบริหารปรึกษาข้าราชการอะไรต่างๆมีอายุเท่ากันแล้วก็นับถือเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละปรากฏว่าที่ปราสาทของพระเจ้ากินนอนเนี่ยมีต้นว่าใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเกิดอยู่ที่ริมกำแพงด้านภายในพระราชวังกิ่งว่าเนี่ยทอดข้ามกำแพงออกไปที่ฝั่งด้านโน้นใต้เงากิ่งว่าที่ทอดข้ามไปนั้นก็มีบุรุษเปลี่ยคนหนึ่งบุรุษเปลี่ยนี่ก็คือคนที่มีลักษณะแขนรีบขารีบนิดนึงผมมีเชื้อโปลิโอหรืออะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นอยู่ก็มาอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นต่อมาวันหนึ่งตะมวังนางกินรีพระเทวีของพระเจ้ากินนอนก็มองออกไปทางหน้าต่างสังเกตไปจุดนั้นจุดนี้ดูไปตามเมืองเป็นยังไงยังไงก็ไปเผอิญเห็นบุรุษเปลี่ยที่รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดนี้เห็นแล้วเป็นไงไม่ใช่รู้สึกสังเวชแต่ฟังเห็นแล้วรู้สึกแบบมีความกำหนัดผูกพันรักใคร่เกิดขึ้นทันทีข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้ต้องมีรายละเอียดที่เป็นดราม่าแน่นอนว่าทำไมมันถึงเป็นมาอย่างนี้ยังไงแต่นี่คือเวลาโพธิสัตว์ก็จะเล่าเรื่องไม่ดีของใครท่านฟังบางทีก็พูดนิดเดียวให้รู้ถึงเป็นหัวข้อแบบนี้ล่ะเอาทีนี้พอเวลากลางคืนตกกลางคืนแล้วก็ยังมีจิตที่โอ้ยฉันจะทำไงทำไมมีความกำหนัดยินดีไปแบบนี้พอตกกลางคืนตอนหัวค่ำก็ปฏิบัติเสร็จกิจของผัวเมียให้พระเจ้ากินนอนเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านบรรทมหลับไปนางนี่ก็จึงลุกขึ้นจัดอาหารอันประณีตเลยใส่ขันทองคำห่อไว้ที่ชายพกแล้วก็เอาเชือกมาผูกจากช่องหน้าต่างนี่แหละไต่ลงไปจากปราสาทลงไปไม่ให้ใครรู้ด้วยนะลงไปเสร็จปุ๊บก็ย่องไปที่ต้นว่าปีนขึ้นต้นว่าคลานมาตามกิ่งแล้วก็ห้อยตัวลงมาออกไปนอกปราสาทไปตรงจุดที่ชายเปลี่ยคนนั้นอยู่เอาอาหารให้กินเรียบร้อยสมสู่สำสอนกันเสร็จแล้วก็ปีนกลับขึ้นต้นกิ่งว่าตามเชือกคลานกลับมาลงที่โคนต้นเข้ามาในพระราชวังเดินขึ้นมาจนถึงปราสาทปีนขึ้นมาตามเชือกที่หย่อนลงไปถึงหน้าต่างแล้วอาบน้ำชำระกายต่างๆให้หอมแล้วก็กลับมานอนกับพระเจ้ากินนอนเหมือนเดิมทำแบบเนี้ยมาตลอดท่านผู้ฟังพระเจ้ากินนอนเนี่ยก็ไม่ทราบไม่รู้เรื่องราวเลยกลางคืนก็หลับไปบางทีก็ไปโดนตัวนางบ้างแต่ก็เขาทำปลอมไว้เออทำไมสัมผัสของนางตอนกลางคืนมันเย็นเนาะทำปลอมไว้สมัยก่อนก็ไม่มีไฟฟ้านะท่านผู้ฟังจะมาจุดเทียนอะไรไว้ในพระราชวังบางทีก็จะเป็นอันตรายต้องระวังเรื่องฟืนไฟกลางคืนมืดนี่ก็มืดจริงๆมองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสของนางทำไมเย็นก็สงสัยอยู่บ้างเป็นกลางเป็นกล่าวจนอยู่มาวันหนึ่งตุ้มฟังพระเจ้ากินนอนนี่ก็เสด็จกระทำประทักษิณพระนครประทักษิณนี่คือหมายถึงตรวจตราไปทั่วพระนครเวียนรอบทำการให้ประชาชนได้ชมพระบารมีของพระราชาเวลาเสด็จกลับมาในทางที่จะเข้าพระราชนิเวศปราสาทราชวังก็มาตามทางเล็กนี่แหละเวลาออกไปออกทางใหญ่กลับเข้ามาก็ผ่านบริเวณต้นว่านี้เห็นชายเปลี่ยคนนี้เห็นแล้วนี่ก็รู้สึกสลดสังเวชมากๆเลยจึงถามกับปัญจลจันทปุโรหิตที่มีความสนิทสนมไปด้วยกันนี่แหละบอกว่าเนี่ยปุโรหิตโอ้เห็นบุรุษคนนี้นี่โอ้โหแบบโอ้โหแบบมันเหมือนเปรตอ่ะคือดูก็น่าเกลียดหน้าตาไม่น่าดูแล้วยังเป็นง่อยเป็นเปลี่ยอีกโอ้ยเห็นป่านนี้นี่จะมีผู้หญิงไหนที่จะมาคบหาด้วยอำนาจของฉันทะราคะมันจะมีไหมเนี่ยโรหินียังไม่ทันตอบอะไรนะ
บุรุษเปลี่ยนนี้ได้ฟังคำของพระราชาแล้วก็เกิดมานะขึ้นเลยเฮ้ยพระราชานี่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้หรือว่าทีวีของตัวเองกลิ่นหอมปานดั่งนางฟ้ามาหาเราอยู่ทุกคืนทุกคืนนี่ชายง่ายเปลี่ยนนี้ก็จึงพนมมือขึ้นตบฝังแล้วก็หันไปทางต้นว่าแล้วก็กล่าววาจาค่อยๆเหมือนจะพูดให้รุกเทวดาที่ประจำอยู่ที่ต้นว่านี้เขาทราบว่านอกจากท่านแล้วไม่มีใครรู้ความจริงข้อนี้หรอกว่าเป็นยังไงยังไงคือคำพูดเนี่ยต้องฟังมันแสดงถึงความที่มีมานะมีความเย่อหยิ่งซึ่งปกติแล้วคนที่มีฐานะต่ำต้อยถูกคนเขาพูดแดกดันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเจียมเจียมไปท่านพระสารีบุตรเคยเปรียบเหมือนกับบุตรของคนจันทานพอเขาด่าเขาว่าแล้วก็จะแบบจิ้มเจี้ยมไม่พูดอะไรหงอไปเหมือนโคเขาขาดเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนช้างที่งามันหักไปจะไม่ได้จะมาพูดแบบนี้นะก็จึงถามพระราชาบอกว่าเอ๊ะอัครมเหสีของพระองค์เนี่ยตอนกลางคืนนี่สัมผัสกายของนางเป็นอย่างไรตอนกลางวันเนี่ยก็นุ่มก็อุ่นนะแต่พอตอนกลางคืนสัมผัสของนางเนี่ยก็จะเย็นแล้วก็แข็งๆซะหน่อยหนึ่งด้วยเพื่อที่จะเป็นการตอบคำถามพระราชาที่ถามไว้ในวาระแรกท่านผู้ฟังปุโรหิตนี่ก็จึงบอกว่าหญิงอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกครับท่านพระราชาพระเจ้ากินนอนบอกว่าอัครเมสีของพระองค์นี่แหละประพฤติกรรมอันลามกกับบุรุษเปลี่ยคนนี้พระเจ้ากินนอนเนี่ยไม่เชื่อนะจะเป็นไปได้ยังไงไม่น่าใช่นะนางทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณทั้งกลิ่นกายอุ้ยจะมาสมสู่กับบุรุษเปลี่ยหน้าเกลียดอัปลักษณ์รูปร่างเหมือนเปลี่ยนี้ได้อย่างไรไม่เชื่อท่านพูดอะไรก็จึงให้พระราชาคอยสังเกตดูว่าตอนเย็นเนี่ยเป็นยังไงพระราชาก็ทดลองทำตามที่ปัญจละจันทะบุโรหิตนี้ให้คำแนะนำพอรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ที่บรรทมทำกิจอะไรที่สามีภรรยาก็จะทำกันกับพระนางกินรีแล้วก็ทำเป็นเหมือนหลับไปแต่ว่าไม่หลับละแรงหลับเฉยๆคอยจะกำหนดดูว่านางกินรีเนี่ยจะทำอะไรพอนางสังเกตไปว่าพระสวามีนี่หลับไปแล้วนิ่งไปสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จึงลุกขึ้นตามเดิมเอาอาหารใส่ชายพกเหน็บไว้ปีนเชือกลงไปแล้วก็ไปที่ต้นว่านั้นพระราชาเนี่ยก็คอยสังเกตดูใช่ไหมเห็นนางกินรีลุกขึ้นแล้วก็ตามไปเธอก็ไม่รู้ตามไปจนกระทั่งไปถึงฝั่งโน้นของกำแพงบุรุษเปลี่ยเนี่ยพอเห็นนางมานี่ก็โกรธแล้ววันนี้เพราะว่าถูกพระเจ้ากินนอนนี่พูดใส่ให้ก็เลยขู่ตะคอกนางกินรีบอกว่าทำไมวันนี้มาช้าด่าไม่พอเอามือตบเข้าที่กกหูข้างหนึ่งของนางจนกระทั่งว่ากุญทนทองกรอบหน้าหลุดออกจากหูของนางกระเด็นตกไปอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของพระเจ้ากินนอนอันนี้คือข้ามกันไปจนถึงฝั่งนู้นของกำแพงนะเธอก็ไม่รู้ตัวนะเจอบุรุษง่อยเปลี่ยแล้วถูกเขาตบบ้องหูให้กุญทนกราบหน้านี่คืออะไรท่านฟังคือเครื่องประดับที่เขาจะมาเหน็บคือต่างหูมันยังน้อยไปอ่ะคือถ้าผู้หญิงธรรมดาเขาก็มีแค่ต้มหูใช่ไหมวันนี้เขาประดับเน็บไว้ที่หูจนกระทั่งขึ้นมาถึงศีรษะเป็นกรอบหน้าราชสีเขาเรียกอันนี้ทำด้วยทองเลยใส่ไว้ทั้งสองข้างเพื่อจะให้หน้านี่มันงดงามอลังการขึ้นก็แสดงว่าจะต้องมีการประดับตกแต่งร่างกายกันให้สวยงามก่อนที่จะไปเชิญชายง่อยเปลี่ยนี้พระนางถูกตบบ้องหูถูกด่าเขาให้กุญทนกราบหน้าตกไปอยู่ใกล้เท้าของพระราชาพระราชาก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเห็นกับตาแล้วว่าโอ้โหนางกินรีนี่
ประพฤติกับบุตรเปลี่ยนี้เหมือนกับนางแพทย์สยาหญิงบำเรอในเรือนพระราชาก็กลับไปก่อนเก็บความข้อนี้เอาไว้กลับไปแล้วก็นอนอยู่ที่เดิมนางกินรีพอประพฤติเสร็จกิจของตนกับชายเปลี่ยนั้นแล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งกายอะไรก็จะมาสมสู่กับพระเจ้ากินนอนอีกเหมือนเดิมก็คงจะมีวาระแหละวาระเย็นวาระเช้าประพฤติกันอะไรตามที่ภรรยาสามีก็จะทำกันแต่พระเจ้ากินนอนนี่ก็ไม่เอาด้วยแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้ากินนอนนี่ก็ลุกขึ้นไปก่อนในเวลาเช้าคิดว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ก็จึงทำแผนบอกว่าเอ้าให้คนเรียกนางกินรีพระราชเทวีนี้มาประดับด้วยเรื่องอลังการทุกอย่างให้มาเฝ้าเราในวันนี้พระนางกินรีเนี่ยก็จึงสั่งให้คนใช้เนี่ยไปทูลว่ากุณฑลหน้าราชสีเนี่ยส่งไปซ่อมไว้ที่ร้านของช่างทองจึงไม่ได้ไปเฝ้าคือเวลาที่จะไปเฝ้าพระราชาในที่ประชุมของมหาอมาตย์นี่เขาจะต้องแต่งตัวเต็มที่เลยมีทั้งผ้ามีทั้งเครื่องทองกำไลต้มหูกุณฑลหน้าราชสีที่ประดับเอาไว้ก็จะต้องประดับไปด้วยแต่ว่าถูกชายง่อยตบบ้องหูจนหลุดพระเจ้ากินนอนเก็บไว้มาเป็นหลักฐานแล้วหาไม่เจอที่นี่เพราะมันมืดนะโอ้ยทำไงก็คิดว่าทางออกก็คือจะต้องไปสั่งช่างทองทำมาซ่อมแซมไว้อันหนึ่งก็จึงอ้างขึ้นไว้ก่อนว่าส่งไปซ่อมทีนี้พอครั้งที่สองพระเจ้ากินนอนก็ให้มาเฝ้าอีกนางก็เอาไปก็ไปก็ประดับกุณฑลไปข้างเดียวคนเรามองหน้ากันมันก็เห็นเนาะว่าอะไรมันหายอะไรมันมีเพราะว่ากุณฑลหน้าราชสีนี่มันก็ใหญ่พอสมควรพระราชาก็ถามว่าเอาแล้วกุณฑลไปไหนนางก็บอกว่าส่งไปให้ช่างทองซ่อมพระเจ้ากินนอนก็เลยเรียกช่างทองมาเลยถามช่างทองมาช่างทองบอกไม่ได้รับมานะพระเจ้ากินนอนตอนนี้ก็โกรธขึ้นอย่างมากทุกฝั่งคือเก็บความโกรธมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแบบไม่ระเบิดออกขึ้นตอนที่เห็นเขาทำกิจกันอยู่ใต้ต้นกิ่งว่าเนี่ยนะแต่ว่าเจอโกหกซ้ำสองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยโกรธมากเวี่ยงกุณฑลที่ตัวเองเก็บมานี่ใส่ไปที่นางกินนอนเลยนี่แล้วนี่อะไรนี่รู้แล้วว่าเนี่ยเจ้าเป็นชู้กับชายง่อยเปลี่ยถึงป่านนี้เลยจะสั่งให้ประหารนางกินรีนี้เอาไปตัดหัวเสียแล้วก็มาชมปุโรหิตปัญจลฉันทานี้ด้วยว่าเจ้านี่ฉลาดมากรู้ความข้อนี้ด้วยการเห็นแวบเดียวสั่งให้ไปฆ่านางกินรีนี้ปุโรหิตนี้ก็จึงสั่งให้คนเอานางกินรีนี้ไปเก็บไว้สักที่หนึ่งก่อนรอสักครู่หนึ่งให้พระราชาพอหายโกรธผู้จึงมากราบทูลกับพระราชาอย่างนี้บอกว่าข้าแต่มาราชท่านอย่าโกรธไปเลยเพราะว่าผู้หญิงนี่ก็เป็นอย่างนี้ละนี่คือปัญจลฉันทะปุโรหิตเขาว่าอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นคนทุศีลมีโอกาสแล้วก็ประพฤติผิดอย่างนี้ละเป็นกรรมลามกเป็นความมีมารยาถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวข้าพระองค์เนี่ยจะพาพระองค์เนี่ยไปดูพระเจ้ากินนอนก็เอาไปก็ไปตอนนี้จะพาไปไหนก็ไปละจึงมอบราชสมบัติให้พระมารดาแล้วก็เสด็จปลอมแปลงตัวไปให้ไม่มีใครรู้จักไปกับปุโรหิตปัญจลฉันทะไปสิ้นทางประมาณโยชน์หนึ่งปุโรหิตก็บอกว่าผู้หญิงเขาก็เป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแสดงให้ดูก็จึงมานั่งพักรออยู่ที่หนทางใหญ่แห่งหนึ่งมีกุฎุมพีคนหนึ่งตั้งหวังจะทำวิวาหมงคลเพื่อบุตรชายวิวาหมงคลนี่ก็คืองานแต่งงานที่เป็นลักษณะพ่อแม่กำหนดให้พ่อเนี่ยก็จะไปหาหญิงที่จะมีเหมาะสมกับบุตรหรือธิดาของตนพอเจอแล้วก็จะนำมาที่เรือนของตนให้อยู่กินกันกับบุตรของตนในวาระนั้นมีกระบดีคนหนึ่งก็เรียกเป็นกุฎุมพีก็คือ
กระดับดีที่พอจะมีทรัพย์สินสมบัติบ้างเริ่มที่จะมีฐานะเป็นเศรษฐีทีนี้อุดมบีคนนี้เขาก็ไปนำหญิงในเรือนมาคนหนึ่งไปมั่นมาแล้วเพื่อที่จะให้มาอยู่กินกันกับบุตรชายของตนในระหว่างเดินทางมาเนี่ยเขาก็จัดเป็นกองเกวียนมาเลยนะมีงานมหรสพมีรถตกแต่งประดับอะไรต่างๆอย่างดีเพื่อที่จะมอบให้กับบุตรชายของตนไปสู่ขอมั่นมาแล้วอันนี้จะไม่เหมือนกับเมืองไทยนิดหนึ่งที่ว่าเขาจะมีการแห่ขันหมากใช่ไหมอันนี้คือผู้ชายไปขอนี่คือลักษณะว่านำผู้หญิงมาสู่เรือนเขาเรียกเป็นงานวิวาหมงคลปุโรหิตก็จึงกราบทูลกับพระราชาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมกูกำลังเดินทางมานี่ข้าพระองค์เนี่ยจะให้นางกุมารีคนเนี้ยที่อยู่ในเกวียนเขากั้นม่านประดับประดาตกแต่งอย่างดีมาทำกรรมลามกกับพระองค์ได้พระราชาบอกโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคนตั้งมากมายท่านทำไม่ได้หรอกทำได้สิปุโรหิตว่าคอยดูแล้วก็จึงเดินทางไปล่วงหน้าของกองคาราวานกองเกวียนนี้ซะก่อนแล้วก็กั้นม่านไว้น้อยๆแห่งหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็นั่งลงร้องไห้อยู่ข้างทางพอกองคาราวานงานวิวาหมงคลนี้เขาเดินทางมาถึงจุดนั้นกุฎมพีคนนั้นก็ถามปุโรหิตว่าท่านนั่งร้องไห้ทำไมอยู่ข้างทางตรงนี้ปุโรหิตก็ตอบด้วยคำโกหกไปท่านฟังบอกว่าเนี่ยภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยอยู่หลังม่านนี่กำลังจะเดินทางเพื่อที่จะไปคลอดบุตรแต่นางเนี่ยพอมาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดเจ็บท้องอย่างมากเลยโอ้ยอยู่หลังม่านนี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพื่อนผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ไม่มีข้าพเจ้านี่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปแต่ตัวนี้ก็ยังไม่กล้าเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาถ้าได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งนี่ก็จะค่อยอย่างชั่วดีกุฎมพีคนนั้นท่านฟังก็คิดว่าไอ้นี่เป็นนิมิตที่ดีเนี่ยเรากำลังนำหญิงคนหนึ่งมาสู่เรือนเพื่อที่จะให้เป็นภรรยาของบุตรแม่แล้วก็มาเจอคนท้องอยู่ระหว่างทางพอดีเออนี่เป็นนิมิตที่ดีเนี่ยกูจึงบอกว่าโอ้ยกองเวียนของฉันนี่ก็มีคนเยอะแยะเอามีผู้หญิงที่จะไปช่วยได้มีอยู่ปุโรหิตก็เลยกล่าวขึ้นมางั้นก็ขอกุมารีนี่แหละคนที่อยู่ในม่านเนี่ยให้มาช่วยได้ไหมจะได้เป็นสิริมงคลกับหญิงคนนี้ด้วยที่จะเอาไปเป็นลูกสะใภ้กุฎมพีก็คิดว่าเออใช่นี่มันเป็นนิมิตที่ดีเนี่ยเขาคลอดลูกเอาลูกสะใภ้มาช่วยคลอดลูกเขาตัวเองก็จะได้มีบุตรมีธิดาบ้างก็จึงให้นางกุมารีนี้ออกจากเกวียนเข้าไปหลังม่านเขาก็ไปหลังม่านตัวฝั่งนางกุมารีนี้ที่เขาจะมาเป็นลูกสะใภ้เนี่ยเห็นพระเจ้ากินนอนแล้วก็เกิดความรักใครก็ได้ประพฤติสมสู่สำสอนกันเลยเหมือนกับงานเลี้ยงฉลองคืนก่อนวันวิวานั่นแหละพระราชาพอมีความพอใจในกิจที่หญิงคนนี้เขาทำให้แล้วก็เลยถอดแหวนธรรมรงค์เอาให้หญิงคนนี้นางนี้ก็กลับมาขึ้นรถเพื่อที่จะดำเนินต่อไปคนทั้งหลายก็ถามว่าอันนี้คลอดออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนางก็แท้โกหกตอแหลไปว่าเป็นผู้ชายงามเหมือนรูปทองเลยก็รู้สึกว่าเป็นมงคลกันอย่างมากก็เดินทางกันต่อไปปุโรหิตก็เลยมาเฝ้าพระราชาพระเจ้ากินนอนก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมนี่ขนาดหญิงรุ่นนะเขาจะพากันไปเป็นลูกสะใภ้นี่เขายังทำกันได้ถึงขนาดนี้จะนับประสาร้ายกับหญิงอื่นก็เหมือนกันเอาแล้วพระองค์ได้มอบอะไรให้นางไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่เราพอใจก็เลยให้แหวนที่ติดมือแกนางไปปุโรหิตก็เลยคิดบอกโอ้ยตายแล้วนี่จะเป็นมีปัญหาเนี่ยให้ไปไว้ทำไมก็จึงรีบวิ่งไปที่กองคาราวานนั้นคนทั้งหลายที่ต้องการเอาท่านกลับมาทำไมอีกเอากุนางกุมารีนี่หยิบเอาแหวนที่วางไว้ข้างศีรษะของภรรยามาก็โกหกไปอีกขอแหวนคืนเถิดนางกุมารีนี้ก็จึงยื่นมือเข้าไปในม่านที่ปกปิดนางกุมารีนี้
นางกุมารีนี้ก็จึงหยิกที่มือของปุโรหิตแล้วก็เขวี้ยงแหวนคืนให้บอกเอาของแกคืนไปคือนอกจากเสียตัวแล้วคิดว่าจะได้แหวนเป็นรางวัลเป็นสมบัติแหวนก็ยังไม่ได้ด้วยปุโรหิตปัญจลจันทะนอกจากนี้ก็ยังได้แสดงความที่หญิงเนี่ยประพฤตินอกใจผัวอีกหลายคนเลยไว้ให้แก่พระเจ้ากินนอนทราบด้วยอุบายต่างๆเสด็จไปที่นี้บ้างเสด็จไปที่โน้นบ้างเสด็จไปที่นั้นบ้างที่นี้แล้วก็ไปต่อที่นั้นจนกระทั่งพระเจ้ากินนอนบอกว่าโอ้ยปุโรหิตเอ้ยนี่ถ้าเราไปทั่วชมพูทวีปเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านพระราชาพระราชาก็จึงกลับมาที่เมืองพาราณสีพร้อมด้วยปุโรหิตปัญจลจันทะก็จึงพระราชทานอภัยโทษให้แก่นางกินรีแล้วก็เนรเทศให้ไปอยู่ที่อื่นแทนตั้งหญิงอื่นไว้เป็นอัครมเหสีพระยานกดูว่ากุณาลักษ์เล่าให้ฟังบอกว่าปุโรหิตปัญจลจันทะนี่แหละก็คือโพธิสัตว์นั่นเองสรุปในที่นั้นบอกว่าทรัพย์สี่อย่างเนี้ยคือโคตัวผู้โคนมยานพาหนะและภรรยาเนี่ยเราไม่ควรจะให้ตกไปอยู่ในตระกูลของคนอื่นเพราะว่าถ้าตกไปอยู่ในตระกูลของคนอื่นคือให้คนอื่นไปยืมอ่ะคือรถคือภรรยาคือเครื่องมือทำมาหากินบางทีเขาก็ประพฤติผิดทำไม่ถูกในสิ่งเหล่านั้นโคตัวผู้บางทีก็ใช้ในการขนของมากเกินกำลังโคตัวเมียเนี่ยบางทีก็รีดนมจนหมดภรรยาพออยู่ในตระกูลอื่นเขาก็ประพฤติผิดได้สิ่งที่เมื่อมีความจำเป็นธุระต้องใช้เกิดขึ้นแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็คือธนูไม่มีสายภรรยาที่อยู่ในตระกูลญาติเรือที่อยู่ฝั่งโน้นรถที่เพลาหักมิตรที่อยู่ไกลสหายที่ชั่วหกอย่างนี้ใช้งานไม่ได้เลยแล้วหญิงเนี่ยย่อมดูหมิ่นสามีด้วยฐานะแปดประการคือถ้าด้วยความที่สามีจนหนึ่งความที่สามีเจ็บกระสอบกระแสสองความชราสามความเป็นนักเลงสุราสี่ความโง่เง่าเงอะงะห้าความมัวเมาหกความหมุนตามการงานไม่ทันเจ็ดและข้อที่8เพราะว่าความที่ทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นไม่ได้ผู้หญิงก็ดูถูกผู้ชายได้ด้วยฐานะ8อย่างนี้แล้วถ้ามีอุปนิสัย9อย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะประทุษร้ายสามีได้คือนอกใจได้หรือว่าทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้คือถ้าภรรยาเนี่ยเป็นคนที่มักไปเที่ยวในสถานที่ที่รื่นรมมักไปที่อุทยานมักไปเที่ยวตามท่าน้ำมักไปหาตระกูลญาติมักไปหาตระกูลอื่นมักใช้กระจกและประดับด้วยผ้ามักดื่มน้ำเมามักเยี่ยมมองหน้าต่างมักยืนแอบอยู่ที่ประตูนี่ถ้าผู้หญิงมีลักษณะแบบนี้จะสามารถนำภัยมาสู่สามีสู่ครอบครัวได้แน่นอนพญานกดูเบานี่ยังบอกกับนกปุณณมุขะด้วยว่าหญิงเนี่ยย่อมยั่วยวนชายด้วยฐานะ40อย่างและหญิงเนี่ยเป็นคนประทุษร้ายด้วยฐานะอีก25อย่างท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าคือการบิดกายการก้มลงให้เห็นแผ่นหลังหรือเผยแผ่นหลังแสดงอาการเยื้องกรายคือจีบมือจีบเท้าหรือตกแต่งเครื่องประดับแสดงท่าทางขวนอายโดยใช้ผ้าปิดร่างกายหรือปิดหน้าหรือแอบเข้าฝาหรือประตูหรือเขี่ยเล็บตัวเองเหยียบเท้าตัวเองไปมาเอาไม้ขีดดินชูเด็กขึ้นหรือให้คนอื่นชูเด็กขึ้นเล่นกับเด็กหรือชวนเด็กเล่นจูบเด็กหรือให้เด็กจูบกินเองหรือป้อนให้เด็กกินให้ของเด็กขอของคืนจากเด็กทำกิริยาเรียนแบบเด็กพูดเสียงดังบ้างพูดเบาๆบ้างพูดเปิดเผยบ้างพูดกระซิบบ้างแสดงท่าฟ้อนรำคือเต้นความระลึกซิกซี้ไปมาแสดงท่าขับร้องสดิดสดิ้ง
แสดงท่าเล่นดนตรีแสดงอาการร้องไห้แสดงท่ายิ้มแย้มแสดงท่าแต่งตัวการจ้องมองการสายสะเอวการสายอวัยวะเพศการเปิดขาอ่อนการปิดขาอ่อนเปิดให้เห็นทรวงอกเปิดให้เห็นรักแร้เปิดสะดือขยิบตายักคิ้วเม้มปากแลบลิ้นขยายผ้าให้หลวมกระชับผ้าให้แน่นหรือว่าแต่งตัวรัดรูปสยายผมกล้าวผมเหล่านี้คือลักษณะหญิงที่เชื้อเชิญยั่วยวนชายเราก็ยังพูดถึงลักษณะหญิงที่ประทุษร้ายสามีอยู่ด้วย25อย่างดูฟังในเรื่องราวนี้คือย่อมพรรณนาการไปแรมคืนของสามีย่อมไม่แสดงความยินดีต่อสามีที่กลับมาถึงย่อมกล่าวโทษสามีย่อมไม่กล่าวคุณงามความดีแห่งสามีย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สามีย่อมไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สามีย่อมกระทำจิตที่ไม่สมควรแก่สามีย่อมไม่ทำกิจที่สมควรแก่สามีย่อมกลุ่มหัวนอนเบือนหน้าหนีย่อมนอนพลิกกลับไปกลับมาย่อมนอนถอนใจยาวทำวุ่นวายย่อมทำระทมทุกข์ย่อมไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ่อยๆหรือสามีประพฤติยังไงเตือนกับประพฤติตรงข้ามย่อมเงี่ยหูฟังเพราะอยากได้ยินคนอื่นพูดล้างผลาญทรัพย์สมบัติทำสนิทสนมชิดเชยกับชายผู้คุ้นเคยย่อมออกนอกบ้านเสมอเวลาประพฤติก็ประพฤติผิดจากความดีประพฤตินอกใจสามีคิดประทุษร้ายยืนอยู่ที่ประตูเรือนของตัวเองเพื่อที่จะสังเกตชายอื่นย่อมให้ชายอื่นเห็นรักแร้ย่อมให้ชายอื่นเห็นส่วนต่างๆของร่างกายนี่เป็นลักษณะของหญิงที่จะประทุษร้ายสามีได้นี่คือเรื่องราวท่านฟังที่นกกุณาละได้เล่าให้นกดูเบาปุณอมุขาฟังคือเรื่องของนางกุรุงคาเทวีเรื่องของมารดาพระเจ้าปรณสีกับปัญจลจันทพรามเรื่องของพระเจ้ากินนอนและปุโรหิตชื่อปัญจลจันทะให้เห็นโทษของกามเฉพาะเจาะจงมาในสตรีเพื่อให้เหล่าภิกษุ500รูปนี้คลายความกำหนัดยินดีในต่างกามเสียเรื่องราวของกุณาลชาดกนี้ก็ยังมีต่อท่านผู้ฟังยังมีเรื่องของนางปัญจปาปีนางปิงกี้อานีแล้วก็ยังมีคาถาที่พญาแร้งอานนท์และนารทฤษีได้แสดงบอกไว้ด้วยในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับบรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร